ภาพได้ว่าใครทำให้รถเราเป็นแบบนี้ค่ะเฮ้ยเขาเป็นอะไรอ่ะรถเขาจะปีนพอปีนแล้วมันปีนไม่ได้ใช่ไหมเออพอปีนไม่ได้ปั๊บเนี่ยจะเข้าเหมือนจะเป็นสะพานไหมคะเอออ๋อตัดสินใจช้าไงตัดสินใจช้าใช่ลังเลอยู่ลังเลแล้วทูซีจะปีนขึ้นไปหรืออย่างไรทำให้คันที่เป็นกล้องหน้ารถอ่ะโดนชนไปด้วยเรานะเราจะแบบเอ้ยช้าได้ไม่เป็นไรไปยูเทิร์นกลับต่อให้ไกลอะเนาะเสียเวลาหน่อยเสียเวลาหน่อยเราจะไม่ปีนเลยค่ะแต่อันนี้เขาอาจจะแบบเฮ้ยนาทีแบบจวนตัวแล้วหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่ากล้องหน้ารถนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานเลยผู้โพสต์เอาคลิปนี้มาลง TikTok ส่วนตัวเขียนแคปชั่นถึงระมัดระวังแล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสายปาดค่ะโอ้โหดูไม่รู้เป็นอะไรมากหรือเปล่านะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเราเป็นคนขับและอีกคนเป็นดูคนดูไอ้ GPS GPS เดี๋ยวนะไปอีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอีกขวาซ้ายสรุปยังไงแล้วเราขับอยู่ซ้ายหรือขวายังไงเดี๋ยวก่อนคือมันอยู่ตรงหน้านี่แล้วนี่ดูจอจะไม่ให้ดูอีกคนนี้จะไม่ดู GPS แล้วเวลานั่งท้ายรถพี่อู๋นะนั่งตอนหลังอ่ะเห็นเวลาพี่อู๋จะเลี้ยวทีอันนี้จริงนะดูดีมากค่ะคนหันไปเพราะว่าบางทีมุมกระจกข้างกับไอ้มุมกระจกมองหลังเดี๋ยวมันอาบเป็นคนขับรถระมัดระวังมากไม่เคยเจออุบัติเหตุอะไรเลยใช่เยี่ยมแต่เดี๋ยวนะพอเวลาพี่อู๋เขาหันมาทีไอ้เรานั่งอยู่ข้างหลังมองอะไรอยู่ข้างหน้าไงนะไปคือว่ารู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8